เอาละครับแสนชัยพาพี่มาที่ไหนครับเนี่ยสวัสดีครับตอนนี้ก็เราอยู่ที่เขื่อนแม่กวงนะครับก็เขื่อนแม่กวงจังหวัดเชียงใหม่นะครับเขื่อนแม่กวงเป็นสถานที่หนึ่งนะครับที่สัญชัยเองนะครับมาฝึกซ้อมอาจจะวิ่งขึ้นเนินวิ่งบนทางดินแล้วก็ทางเทรลนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับผมชอบวิ่งบนทางพื้นที่เป็นดินครับพี่หนุ่มครับนอกเหนือจากรองเท้าจะช่วยซัพพอร์ตแล้วดินก็จะสามารถช่วยซัพพอร์ตเราได้อย่างดีอีกอย่างหนึ่งครับเขาล่ะมาสอนเทคนิคการวิ่งเนาะเราควรจะมีเบสิกยังไงครับในการวิ่งจริงๆแล้วเบสิกในการวิ่งเอาเป็นสไตล์ของผมเองดีกว่าครับผมให้ความสำคัญในเรื่องของข้อเท้า1สัปดาห์เนี่ยผมจะฝึกอยู่ประมาณสัก3วันแล้วก็ในเรื่องของการช่วงหน้าขานะครับ uh-huh. ในเรื่องของการก้าวครับ ครับในเรื่องของการก้าวแล้วก็เรื่องก้าวให้มันสมูทอะไรเงี้ยครับก็จะเน้นในเรื่องของช่วงหน้าขาก็คือข้อเท้ากับหน้าขาใช่ครับ okay. ประมาณนี้ผมจะวันนี้ก็จะเน้นประมาณนี้สิ่งที่ผมจะมาบอกเพื่อนๆนะครับโอเคอันดับแรกนะครับพยายามกระโดดครับอันนี้เป็นง่ายๆเลยนะครับที่จะเป็นพื้นฐานง่ายๆครับสำหรับมือใหม่ก็สามารถทำได้นะครับมือใหม่นะครับก็แนะนำอยากจะทำมาสัก10เมตรหรือว่า20เมตรก็พอครับจริงๆแล้วผมจะฝึกเป็นเหมือนกันกระโดดเน้นข้อเท้าครับไม่จำเป็นที่จะต้องกระโดดสูงมากนะครับแค่กระโดดได้เลยประมาณสักสูงประมาณสักพื้นนิดหน่อยครับท่าที่2นะครับก็คือการกระโดดเหมือนกันนะครับใช้ข้อเท้าเหมือนกันแต่ว่าพยายามยกขาดูนะครับเปลี่ยนเป็นการเปลี่ยนยกขาขึ้นนิดหน่อยครับแล้วก็อย่าลืมแขนด้วยนะครับแขนแล้วก็มองไปข้างหน้าครับโอ้สนุกอ่ะโอเคครับก็จะเปลี่ยนจากท่าแรกท่าแรกก็จะเป็นกระโดดนะครับท่า2ก็จะกระโดดเหมือนกันแต่ว่าสลับขาแล้วก็จะไปท่าที่3ครับพี่หนุ่มท่าที่3ครับก็จะยกขาให้สูงขึ้นนะครับ uh-huh. เพื่อจะใช้ในเรื่องของหน้าขาเข้ามาช่วยเข้ามาเกี่ยวครับโอเคครับเริ่มครับครับโอ้โอเคเหมือนจิงโจ้ที่เขาบอกว่าทำไมสัญชัยฝึกแล้วก็โดดได้ไกลอันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่ผมฝึกอยู่เป็นประจำครับ